สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ3นะครับที่โรงยิมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองซึ่งทางศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ3ร่วมกับทางจังหวัดอ่างทองจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่19ถึง22ตุลาคม2561และนี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลของศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ3นะครับประเภททีมหญิงระหว่างทีมโรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีครับเสื้อสีเขียวกับทีมโรงเรียนวัดตโนดเตี้ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสื้อสีน้ำเงินปรากฏว่าทีมโรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีเสื้อสีเขียวครับคว้าชัยชนะได้เป็นตัวแทนของศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ3เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไปนะครับนายมาโนชสวัสดีนักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลจัดติดต่อกันมาเป็นเวลา29ปีส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนจนได้ถึงระดับชาติแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีมีวินัยแก่ยุวชนปีนี้ศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ3ได้จัดการแข่งขันสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน12ปีก็ปรากฏว่ามีทีมวอลเลย์บอลทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงเข้าร่วมการแข่งขันจาก7จังหวัดก็ประกอบด้วยจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีและนครสวรรค์ที่การบินมินิวอลเลย์บอลได้จัดงานเดือนครั้งนี้แล้วเป็นครั้งที่19นะครับได้พัฒนาเยาวชนนะครับไปก้าวไปถึงระดับทีมชาติแล้วนะครับนับว่าเป็นความประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็สร้างพื้นฐานสร้างขวัญและกำลังใจสร้างอนาคตให้กับเยาวชนนะครับได้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นเด็กให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับได้กำลังใจนะครับเพราะบริษัทเนี่ยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการกีฬาให้กับเด็กเยาวชนนะครับโดยเฉพาะเด็กที่อายุไม่ถึง2ปีเพื่อให้แนวทางให้ขวัญและกำลังใจเขาในการที่เขาจะพัฒนานอกจากการเรียนแล้วการกีฬาก็เป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วก็ประเด็นที่บริษัทมุ่งเน้นอีกอย่างนึงก็คือเมื่อเขาพุ่งเน้นในเรื่องของการกีฬาแล้วเนี่ยการห่างไกลจากยาเสพติดนะครับเขาจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเป็นสิ่งที่ต้อง